จ้าอยิ่งงานเยอะๆยิ่งหล่อขึ้นคุณก็พูดเป็นเล่นไปไม่ปฏิเสธอ้าวทำไมอ่ะมีแต่คนพูดเป็นผลพวงจากการพูดบอลหรือเปล่าพี่เปล่าหรอกเป็นผลพวงจากการไม่รับงานนอนเยอะๆช่วงที่ผมทำงาน8วันต่ออาทิตย์นะหน้าโทรมลงโทรมลงไปเข้าคลินิกนี่ก็หายแป๊บเดียวพอผมไม่รับงานนอนอยู่บ้านอย่างเดิมเนี่ยครีมเคิร์ฟไม่ได้ใช้หน้าใสเลยต้องกินน้ำด้วยไหมต้องกินน้ำเวลาแต่ดื่มน้ำปกติเลยรุ่นน้องหรือดาราหลายๆท่านมาถามว่าทำอะไรหน้าใสมึงลองไม่รับงานสิอันนี้คือตั้งใจไม่รับเลยใช่ก็ตั้งใจจะพักผ่อนไงแหละจ๋าว่าเราทำงานมาแบบโหติดต่อกันหลายปีแบบ8วันต่ออาทิตย์เลยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายมันก็เรื่องแบบเอ้ยต้องการการพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะเราเลือกที่จะพักสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาละกลับมาเริ่มกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยแหละจ๋าพักไปนานเดือนอย่าว่าเป็นเดือนดิเพราะเป็นปีนะเป็นปีประมาณปี2ปีได้นอน2ปีไม่ใช่นอน2ปีผมก็ติดเตียงอ่ะนะโอ้ยผมก็ไปพักผ่อนทำเล่นนู่นนี่นั่นนู่นอะไรของผมสิผมจะนอนอยู่ก็อย่างตอนนั้น2ปีหายไปคนเลยคิดว่าพี่นี่ทิ้งวงการไปแล้วลาวงการผมไม่ได้ลาวงการอะไรอย่างเงี้ยละมันก็เป็นการพักผ่อนร่างกายมากกว่านี่กลับมาก็เลยเฟรชมากขึ้นเนี่ยคุณยังบอกผมหล่อเลยพอกลับมาก็รับงานเยอะมากเลยพอกลับมาเดี๋ยวดีค่อยๆก่อนพอกลับมาโควิดมาก่อนแล้วก็ให้โอกาสโควิดก่อนแล้วก็ค่อยๆทำงานค่อยๆทำเพลงอะไรเงี้ยไปจ้ะเพราะว่า2ปีไปตังหมดก็เลยสองปีอะไรนะตังหมดตังหมดไหมเหรอมันอาจจะใช้ไม่หมดนะหรือว่ายังไงแสดงว่ามีเยอะไม่ใช่แล้วผมจะอะไรเราผมอยู่บ้านผมก็กินข้าวนิดๆหน่อยๆแต่งตัวอะไรผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้ใช้อะไรเงี้ยจ้ะก็เลยคิดว่าเรามาถึงเวลาแล้วต้องมาร้องเพลงว่าแฟนๆเขาเรียกร้องอยากให้พี่ๆหายหน้าหายตาไปนานแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยอ่ะทำเพลงมาก็ทำไว้หลายเพลงเหมือนกันก็ถ่าย MV เสร็จไปละ1เพลงแล้วก็วันเนี้ยที่ถ่ายกับคุณตายแล้วก็คุณว่าปางอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวจะทำถ่ายเดี๋ยวค่อยๆปล่อยจ้ะกลับมาก็เป็นโอป้าเกาหลีกลับมาเป็นโอป้าเอ้ยไม่ใช่นี่โดนแดดกัดเฉยอ้าวมันนี่ถ่ายกลางแจ้งหมดเลยเหรอฮะอ้าวคุณก็มีคนทักเยอะมั้ยว่ากลับมาแล้วหล่อขึ้นก็มีคนทักเยอะนะจนเราไม่อยากจะพูดอะไรนิดนึงขอนิดนึงอะไรนะตอบไม่ได้เดี๋ยวฮะพูดนิดนึงเดี๋ยวเขียนตอบไม่ได้อ๋อเขาบอกว่าเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมดูดีดูหล่อขึ้นอะไรเงี้ยไปทำอะไรมาดูสีผมเนี่ยทำแล้วแบบดูเด็กลงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบไม่กล้าพูดอะไรมากอะไรเงี้ยมีไปจิ้มจิ้มอะไรอย่างงี้ป่ะคะพี่จิ้มไม่มีเลยมีแต่ผ่ามาร์กหน้ามาร์กหน้าจิ้มไม่มีมีแต่ผ่าเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยมีเลเซอร์อะไรเนี้ยพี่ไม่มีผมนี่อยู่บ้านเฉยเลยไอตอนนั้นน่ะที่ไปพบหมอเนี่ยทำตอนผมเล่นละครผมเล่นละครนะไปยิงตายิงนั่นเลยส่งทีทเมนเหมือนเดิมแต่พอมันนอนที่บ้านเฉยๆนั่นแหละหน้าใสเลยน้องๆหนูๆจำไว้นะครับอะไรนะไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นเนี่ยมีความเมตตาให้กับทุกคนนี่พี่โสดนานแล้วนะอะไรครับโสดนานแล้วโสดก็สนุกดีใช่ไหมอ่ะคุณยังโสดเลยประเด็นล่าสุดจ้ะกับกระแสแบบเปิดตัวมาแล้วแฟนๆคนเข้าใจผิดว่าพี่บีจะไปทำรายการนั้นอ๋อเข้าใจผิดคิดว่าผมไปเป็นประจำเนี่ยเหรอใช่ไม่ใช่เขาบอกอยู่แล้วผมไปเป็นแขกรับเชิญเป็นเทปพิเศษเนาะของบริษัทฮาไม่จำกัดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแล้วก็ประเดิมรายการนั่นเทปแรกของปีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการแขกรับเชิญอะไรเงี้ยก็เลยมาเลือกแก๊งของเดอะสตาร์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีผมตุ้มตามโดมตั้มอะไรเงี้ยจับไปเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เทปต่อไปก็จะมีแขกรับเชิญคนต่อไปสลับเปลี่ยนกันไปรู้สึกไงมันที่แบบเปิดตัวมาเทปแรกกันแล้วคนก็ยังยึดติดกับพี่โอ้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเพราะว่าโอ้แก๊งเดิมเขาทำไว้ดีมากเลยซึ่งตัวเราก็ติดตามรายการบริษัทฮาไม่จำกัดนี้มาตลอดผมก็ชอบแก๊งเดิมเนี่ยเขาก็ทำไว้ได้ดีมากแต่ว่าพอมาแก๊งใหม่เนี่ยเขาก็สนุกเหมือนกันนะพอแล้วได้ไปเล่นกับเขามันก็สนุกอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดใจนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าแก๊งเดิมเนี่ยกว่าจะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ2ปีได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็
อยากให้เป็นกำลังใจให้กับฮาไม่จำกัดทั่วไทยเนาะในหลายๆเทปเนี่ยก็จะมีการไม่ใช่ผมคนเดียวนะสับเปลี่ยนหมุนเวียนแขกรับเชิญกันไปเลยก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันมากกว่าได้ยินว่าพี่ก็อยากไปรายการนี้มานานมากอยู่แล้วจริงๆผมชอบดูอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านที่เหตุที่หน้าใสก็เข้าดูเนี่ยหาไม่จำกัดก็นอนดูหาไม่จำกัดพี่พอได้แบบพอได้ลองพอเดิมแล้วอ่ะครับติดใจไหมพี่ถ้าถือว่าเขาเชิญมาอีกอย่างเงี้ยแบบลองไปเดิมก็ติดใจพี่ๆที่รายการหาไม่จำกัดทั่วไทยตอนแรกเขาบอกว่ามาอีกไหมผมบอกยินดีแล้วเขามาถามอีกว่าเป็นตัวประจำเลยไหมผมบอกความสามารถผมยังไม่ถึงขอให้ค่อยๆฝึกฝีมือกันไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมาอีกทีได้เลยถ้าเป็นตัวประจำเดี๋ยวโอ้โหผมเล่นมุกไม่ทันพี่เขาพี่ๆเขาเก่งมากเล่นกันต้มตั้มเราเล่นไม่ทันอะไรเงี้ยต้องฝึกฝีมือก่อนพอได้ไปลองจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นสนุกมากมันสนุกมากเขาก็มีมากระซิบมุกด้วยนะเดี๋ยวแกเล่นอันนี้เดี๋ยวแกเล่นอันนี้แบบแอบกระซิบกันสองคนเนี่ยไม่ให้ใครรู้อะไรเงี้ยเราเล่นกันก็สนุกดีบางมุกที่มันเหมือนกับว่าเราเสริมขึ้นมาเนี่ยเขาเฮ้ยพี่คิดได้ยังไงก็จะเห็นกินการมาจับไม้จับมือกันอย่างเฮ้ยคิดมุกได้อะไรเงี้ยมันสนุกดีมันเหมือนกับว่าเหมือนกันเราเล่นกันเนี่ยในวงกินข้าววงปาร์ตี้เหมือนเราเล่นกันสนุกเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่ามีทางของซีนนี้มาให้เล็กๆน้อยๆอ่ะแป๊บนึงแล้วก็ลุยกันเลยเสียเซลมั้ยคะพอแบบเปิดตัวมาคนก็ไม่ได้เสียเซลผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าคือผมก็ชอบทีมเก่าของบริษัททาแต่ว่าในฐานะที่เราไปเองเราก็ต้องเปิดใจด้วยแล้วก็ในฐานะคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะขอเป็นกำลังใจขอให้เปิดใจให้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่รายการนี้รายการเดียวนะในรายการอื่นๆในเวลาเปลี่ยนเซตเปลี่ยนทีมเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องกระทบความรู้สึกคนดูกันบ้างโอ้โหทำไมทำกับเราแบบนี้ก็เลยให้เวลาของจักรทั่วไทยสักระยะหนึ่งหน่อยก็แล้วกันเนาะให้เขาได้รวมทีมกันได้ทำอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ผมว่านะยังไงพี่ๆเขาก็คือเป็นระดกตลกระดับโลกอยู่แล้วอะยังไงก็ได้ยังไงก็เจ๋งขอให้เปิดใจให้แต่ว่าเราก็รู้สึกได้นะว่ามันก็ต้องมีการกระทบความรู้สึกกันบ้างนะแต่ว่าขอให้เปิดใจแค่นั้นเนี่ยจ้ะขอย้อนนิดนึงพี่ตอนนี้คนจับตาเรื่องโมกับพี่เพราะว่าช่วงนี้โมแบบโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีการแบบเชียร์อยากให้คัมแบ็คกลับมาคือคนจับตาหรือแกจับตาอันนี้เป็นตัวแทนถามยืนอยู่กันเป็น10คนไม่มีใครถามเลยเจอแกทีไรถามในคำถามมันเนี่ยฉันว่าจะเป็นแกจับตาส่งมาเห็นไหมส่งมาเอาชี้ตัวใครส่งเออใครส่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกจับตาชาวเน็ตจับตาแล้วต้องพี่มาเป็นแกไม่มีอะไรคือเขาโสดอะไรเงี้ยเราก็โสดแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรเงี้ยจ้ะในการดำเนินชีวิตคุณเป็นยังไงใช่เป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจจะมาเจอกันบ้างก็รู้สึกปีละครั้งนึงมั้งที่แบบมาเจอกันอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนเขาก็คือเพื่อนผมนะคือเราได้รู้จักสนิทกันตอนสมัยที่เราได้คุยกันอะไรเงี้ยจ้ะจบคำตอบเดียวจบจบป่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแกก็ถามอีกไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วถ้ารีเทิร์นมันพอเป็นไปได้ไหมคะคำว่ารีเทิร์นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในฐานะเพื่อนมากกว่านะยังไงแล้วก็เจอกันได้พูดคุยกันได้ห่วงใยกันได้อะไรเงี้ยเทคแคร์การกินข้าวกันได้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าแต่ความหวานในสตอรี่นี่มันเกินเพื่อนไหมคะความหวานในสตอรี่มันเกินเพื่อนไหมอ๋อตรงหน้าเหรอมันเคยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยเกินเพื่อนกันมาก่อนเมื่อมาเจอกันอะไรเงี้ยความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่แต่เรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหนโอเครักเองขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับ